ประเทศไทยตรวจพบแหล่งแร่ลิเธียม 14.8 ล้านตันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เรารวยกันเลยนะฮะเราอาจจะได้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทยอย่าลืมว่าการทำเหมืองลิเธียมเนี่ยเราได้ทรัพยากรแร่ธาตุออกมาทำแบตเตอรี่ก็จริงแต่สิ่งที่เราจะสูญเสียไปคือสภาพแวดล้อมเกิดมลภาวะขึ้นทั้งนั้นเลยเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าประเทศไทยตรวจพบแหล่งแร่ลิเธียมที่จะเอามาทำเป็นแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยปริมาณมหาศาลถึงขั้นติดอันดับ1ใน3ของโลกโอ้โหท่านผู้ชมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เรารวยกันเลยนะฮะคือมีลิเธียมในระดับที่สามารถผลิตยานยนต์พลังงานสะอาดออกมาได้เป็นปริมาณเป็นล้านล้านคันเนี่ยมันเยอะมากนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีมากนะฮะไปมามาอ้าวเฮ้ยมีคนมาแย้งว่าเดี๋ยวดูกันให้ดีๆก่อนนะครับว่าแหล่งแร่ของไทยเราอ่ะที่อยู่ทางภาคใต้นั้นมันมีปริมาณของลิเธียมมหาศาลอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแร่ลิเธียมถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับประเทศที่มีแหล่งแร่ลิเธียมเยอะที่สุดก็คืออาร์เจนตินาชิลีและโบลิเวียน่าแปลกใจนะครับว่าประเทศเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้มาอยู่ในแถบโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศเรานะฮะเอ๊ะแล้วทำไมเรายังมีมากถึงขนาดอันดับ3ของโลกวะถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมานะครับปริมาณมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้แต่เราไม่มีเทคโนโลยีในการที่จะสร้างรถไฟฟ้าทั้งคันออกมาเหมือนจีนนะฮะเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะผลิตรถไฟฟ้าทั้งคันออกมาเรายังเป็นได้แค่เพียงมือรับจ้างประกอบเท่านั้นเองเราอาจจะได้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทยที่มีราคาถูกแล้วอาจจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ของเรามีราคาที่ถูกลงอันนั้นโอเคนะฮะแต่เราก็ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะสร้างรถยนต์ของตัวเองออกมาได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างมาเลเซียเคยทำแบรนด์รถยนต์ของตัวเองออกมาใช้ชื่อว่าโปรตอนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเทคโนโลยีสู้บริษัทเก่าๆไม่ได้นะเป็นบริษัทที่ยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนต่างๆของต่างประเทศอยู่มันก็เข้าทำนองเดียวกับเราถึงแม้เราจะมีแร่ขนาดนั้นมีลิเธียมเยอะขนาดนั้นก็จริงแต่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวะยานยนต์ของเรายังน้อยกว่าประเทศที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ที่อยู่มานานในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าเราเยอะนะเราเรียกได้ง่ายว่าเพิ่งหัดเดินจะมาคิดสร้างรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันโดยที่ใช้แบตเตอรี่ของเราเองเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่เราก็คงต้องใช้วิธีการเดียวกับจีนก็คือทางรัฐก็คือต้องจ้างวิศวกรจากต่างประเทศเข้ามานะครับต้องจ้างองค์ความรู้ต่างๆต้องจ้างคนที่มีความรู้เข้ามาเพื่อที่จะทำงานในการวิจัยแล้วก็พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ของไทยโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้ง่ายนะครับอันนั้นไม่ได้ง่ายเลยตอนที่ข่าวนี้ได้รับการแพร่หลายออกไปนะครับมีสื่อมวลชนหลายสำนักเอาข่าวนี้ออกไปเผยแพร่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยเจอลิเธียมในปริมาณมหาศาลทุกคนก็ดีใจกันรวมถึงตัวผมด้วยเฮ้ยเราเจอลิเธียมเยอะขนาดนั้นเนี่ยแม่งต้องรวยกันแน่นอนนะครับเยอะมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นตัวเลข 14.8 ล้านตันนะครับเป็นปริมาณของหินแร่ที่ชื่อหินเพกมาไทนะครับมีลิเธียมปะปนมาแต่จริงๆแล้วแค่ 0.45% เท่านั้นเองจริงๆแล้วมีลิเธียมที่สกัดออกมาแล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิน 7-8 หมื่นตันทำให้หลายคนฝันสลายแต่ไม่ต้องไปฝันสลายแล้วครับอย่าลืมว่าการทำเหมืองลิเธียมเนี่ยเราได้ทรัพยากรแร่ธาตุออกมาทำแบตเตอรี่ก็จริงแต่สิ่งที่เราจะสูญเสียไปคือพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับมันมีมลภาวะเกิดขึ้นในการทำเหมืองไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำปริมาณมหาศาลเพื่อสกัดแร่ออกมานะครับพื้นที่ที่เปลี่ยนไปนะมีการสูบน้ำบาดาลออกมาใช้อย่างมโหฬารพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดเป็นเหมืองลิเธียมทั่วโลกเนี่ยเกิดมลภาวะขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโบลิเวียชิลีหรืออาร์เจนตินาเหมืองลิเธียมที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเกิดปัญหามลภาวะขึ้นหนักมากนะฮะสร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆเหมืองเนี่ยเป็นจำนวนมากเกิดการขาดแคลนน้ำขึ้นเพราะว่าทางเหมืองก็ดูดน้ำเข้าไปใช้จนแห้งหมดและถ้าไม่มีแหล่งน้ำก็ต้องใช้วิธีเจาะลงไปที่น้ำบาดาลก่อให้เกิดมลภาวะสูงมากในการทำเหมืองลิเธียมอย่าเพิ่งว่ากันนะครับว่าเอ้ยทำอะไรก็ไม่ได้เลยกลัวเรื่องมลภาวะเรื่องมลภาวะเนี่ยก็ส่วนนึงแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มี
ลิเธียมในปริมาณมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็นอกจากข่าวลือเรื่องการค้นพบแร่ลิเธียมในปริมาณมหาศาลซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วนะครับก็ยังมีข่าวเมื่อช่วงสักปี2ปีที่ผ่านมาว่าบางพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งโซเดียมก็คือเกลือที่สามารถที่จะเอามาผลิตแบตเตอรี่ได้อีกประเภทนึงก็คือโซเดียมฟอสเฟตนะครับนอกจากลิเธียมแล้วก็จะมีแบตเตอรี่โซเดียมฟอสเฟตซึ่งเป็นแบตเตอรี่เกลือแบตเตอรี่เกลือเนี่ยเก็บประจุไฟได้อาจจะไม่มากเท่ากับลิเธียมแต่ก็มีราคาที่ถูกกว่านะครับขั้นตอนของการพัฒนาโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาอยู่แต่ต่อไปในอนาคตจะไม่มีแค่แบตเตอรี่ลิเธียมออกมาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะมีอย่างที่ผมบอกก็คือ solid state นะครับแบตเตอรี่แล้วก็มีเจ้าโซเดียมแบตเตอรี่โซเดียมฟอสเฟตแบตเตอรี่เนี่ยออกมาเสริมกับลิเธียมด้วยอย่าลืมว่าการขุดลิเธียมเนี่ยเราก็ขุดไปเรื่อยๆมันก็เริ่มหมดไปนะฮะรถไฟฟ้าที่เอาลิเธียมมาใช้ลิเธียมก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาไลฟ์ไซเคิลของเขาก็ประมาณสัก8ปี10ปีแบตเตอรี่ก็หมดอายุการใช้งานขุดไปเรื่อยๆลิเธียมมันไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะครับมันก็มีวันหมดเพราะฉะนั้นมนุษย์เองก็ต้องดิ้นรนหาพลังงานหาแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าโซเดียมนี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาที่พอที่จะเอามาขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฮโดรเจนแบบFCEV ฮะเป็นเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งเข้ามาเสริมกับยานยนต์ EV 100% นะครับต่อไปในอนาคตมันก็จะไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่ลิเธียมแค่เพียงอย่างเดียวการที่เรามีแหล่งแร่ธาตุทั้ง2แบบนะครับทั้งลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็โซเดียมฟอสเฟตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนระบบพลังงานที่ขับเคลื่อนรถยนต์นะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งยังต้องการแร่ธาตุเหล่านี้อยู่ในเมื่อเราไปเจอเข้าถึงมันจะไม่มีปริมาณมากทั้ง2แบบนะทั้งโซเดียมแล้วก็ลิเธียมแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งในการที่จะสำรวจให้แท้จริงว่าแหล่งลิเธียมที่พังงานมีในปริมาณเท่าไหร่สามารถที่จะคุ้มทุนได้หรือไม่ได้แร่มาแต่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นขนาดไหนนะครับส่วนโซเดียมก็เหมือนกันฮะในเมื่อเรายังต้องรอการพัฒนาและวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบพลังงานไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยยังไม่ถึงกับทำออกมาขายได้อย่างจริงจังนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาแต่ถ้าโซเดียมพัฒนาแล้วออกมาเป็นแบตเตอรี่จริงแล้วสามารถที่จะเก็บไฟได้เท่ากับลิเธียมหรือน้อยกว่านิดหน่อยอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยมีแหล่งแร่ทั้ง2ตัวนี้แหละครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้คนที่ใช้รถไฟฟ้ามองนิดนึงพลังงานไฟฟ้าที่เราเอามาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังเป็นพลังงานที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ่านหินนะครับหรือไม่ก็เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะเรายังคงต้องนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศอยู่เยอะพอสมควรฮะทั้งลาวแล้วก็พม่านะครับแล้วก็ทางการเราเองก็ยังต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชนนะมาใช้โดยที่เอกชนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าจะสะอาด 100% ก็ต่อเมื่อไฟฟ้าที่ได้มานั้นไม่มีการเผานะได้มาจากพลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนคืออะไรคือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผ่านจากโซลาร์เซลล์พลังงานลมจากกังหันนะเทอร์ไบน์พลังงานคลื่นนะมีตัวเก็บคลื่นที่กั้นคลื่นไว้พอคลื่นมากระทบก็จะปั่นไฟได้อันนี้ยังวิจัยและพัฒนากันอยู่3พลังงานหลักๆนี่ครับลมแสงแล้วก็น้ำน้ำเรามีนะเขื่อนแต่ก็ผลิตได้น้อยนะไม่เท่ากับเชื้อเพลิงฟอสซิลช่วงฤดูแล้งการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนก็จะดรอปลงไปตามปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในเขื่อนถ้าเราสามารถที่จะนำพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นแสงอาทิตย์อย่างเช่นพลังงานลมหรือพลังงานน้ำมาทดแทนก๊าซธรรมชาติมาทดแทนถ่านหินแล้วก็เชื้อเพลิงดีเซลได้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างสะอาดจริงๆแล้วก็มลภาวะของโลกก็จะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งมันอาจจะใช้เวลาอีกหลายสิบปีหรืออาจจะเป็นร้อยปีก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันการกับสภาวะภูมิอากาศโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงในช่วงนี้นะครับสรุปก็คือเราไม่ได้มีลิเธียมในปริมาณมหาศาลถึงขั้นอันดับ3ของโลกนะครับเรามีอยู่ในที่จังหวัดพังงาแต่ก็ไม่ได้มีปริมาณเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรามีโซเดียมที่รอให้แบตเตอรี่โซเดียมฟอสเฟตเนี่ยพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถผลิตออกมาใช้งานได้จริงนับจากวันนั้นทั้ง2แหล่งแร่ธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยทำให้วงจรรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นนะฮะเรายังคงเป็นได้แค่มือปืนรับจ้างในการผลิตเท่านั้นเอง
แล้วก็สุดท้ายผมฝากไว้ครับแหล่งพลังงานที่เราจะนำมาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะถ้ามันมาจากพลังงานหมุนเวียนอย่างที่ผมบอกก็คือแสงอาทิตย์นะครับพลังงานน้ำแล้วก็พลังงานลมถ้าเราได้มาอย่างนั้นจริงๆอันนั้นคือสะอาดมากนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเรายังคงต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเรายังคงต้องพึ่งพาถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติอยู่นะครับอันนี้ผมฝากไว้ว่าเรายังใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดโดยที่มันยังไม่ได้สะอาดจริงเท่านั้นเองวันนี้ครับรายการขับรถขับของคนรักรถขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ